ัสดีครับที่เห็นผมนะครับยืนอยู่บนรถอีแตนนะครับเพราะวันนี้ผมจะไปตามล่าครับหาหนุ่มนาข้าวกับสาวนาบัวนะครับว่าแต่ที่ข้าวเนี่ยจะปลูกข้าวอะไรหรือว่านาบัวไว้ทำอะไรนะครับอยากรู้ต้องมาเที่ยวพร้อมกันกับผมนะครับที่นี่ชุมชนบ้านสาลาดินอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมไปเลยครับลงไปเลยทางมาที่บ้านสารดินในวันนี้เริ่มต้นด้วยการตามหาหนุ่มนาข้าวซึ่งสามารถมาได้ทั้งทางรถและทางเรือโดยพื้นที่ของชุมชนที่เห็นอยู่นี้เป็นพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9ที่ได้พระราชทานที่ดินส่วนพระองค์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ขาดที่ดินทำกินตั้งแต่ปี2518ครับพี่ครับสวัสดีครับผมมาตามหาหนุ่มนาข้าวครับโอ้โหคนนี้เลยเนี่ยหนุ่มนาข้าวหน้าตาดีด้วยนี่นะฮะใช่เลยพี่ยืนอยู่ตรงหน้าผมนี่คือหนุ่มนาข้าวใช่แล้วเดี๋ยวเราชิมข้าวของหนุ่มนาข้าวก่อนนี่เป็นข้าวอินทรีย์ครับข้าวไลเบอรี่เป็นนาข้าวยุคพัฒนาแล้วครับผมครับผมก็คือเอาข้าวที่เราผลิตเป็นข้าวอินทรีย์เนี่ยเอามาแปรรูปเป็นขนมซะอร่อยพี่ครับเพราะว่าเป็นข้าวไลเบอรี่ที่ปลอดสารพิษนะครับมาถึงบ้านสารดินแล้วไม่ได้ชิมข้าวตังถือว่ามาไม่ถึง มันเป็นการชิมข้าวตังสดๆแล้วก็ทุกคนจะได้มาเรียนรู้วิธีการเพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตรด้วยกันมาทำกับมือเลยมาทอดกินกับมือเลยหลังจากได้พบกับหนุ่มนาข้าวก็ถึงคราวพบกับสาวนาบัวกันบ้างและแน่นอนว่าอยากได้บัวก็ต้องลงบึงจึงต้องบึงลงเรือเพื่อล่องตามคลองมหาสวัสดิ์แห่งนี้ไปอยากเจอแล้วป้าติ๊กเลยไปเลยนี่ทำนาบัวอยู่ที่นี่ค่ะทำไมถึงชื่อว่านาบัวครับก็มันเป็นพื้นนาข้าวค่ะเราก็อัดน้ำให้เยอะแล้วอันนี้พันธุ์ของป้าคือพันธุ์อะไรครับป้าครับอันนี้เป็นบัวฉัตรบงกตค่ะสำหรับไหว้พระค่ะไหว้พระค่ะป้าครับถ้าเกิดมาท่องเที่ยวที่สระบัวเนี่ยเขามาทำอะไรกันครับก็จะมาล่องเรือชมในนาบัวเนี่ยค่ะเราจะมีเรือให้ลงพายไปชมถ้าถูกใจก็เก็บบัวขึ้นมาได้ค่ะครับถ้าจะลงน้ำเก็บด้วยก็ได้ค่ะก็ได้ค่ะมีค่าใช้จ่ายไหมครับป้าไม่มีค่ะฟรีค่ะแล้วบัวล่ะให้ไหมให้ฟรีไหมไม่ฟรีค่ะเก็บตังค์นะพี่วันดีครับอยากทราบว่าทำไมธกส.ถึงเข้ามาสนับสนุนที่นี่ครับที่นี่เป็นลูกค้าธกส.ดั้งเดิมมาทั้งหมดนะคะต่อมาเนี่ยธนาคารก็ตระหนักว่าเงินทุนอย่างเดียวไม่พอแล้วต้องมีความรู้เข้ามาด้วยนะคะก็เลยเกิดพัฒนาการเนื่องจากการเกษตรไม่พอนะคะชุมชนเห็นจุดแข็งของตนเองธกส.ก็เลยมาเพิ่มเติมในเรื่องของให้เป็นชุมชนการท่องเที่ยววิถีไทยเชิงเกษตรด้วยค่ะจากนาบัวลุสถานสาลาดินนอกจากนาข้าวและนาบัวที่บ้านสารดินยังเป็นถิ่นส้มโออีกหนึ่งของดีของจังหวัดนครปฐมรวมถึงสวนกล้วยไม้ที่เป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่และสำหรับคนที่อยากได้ของฝากต้องไม่พลาดน้ำฝักข้าวสินค้าชุมชนของบ้านสารดินริมรสน้ำฝักข้าวแสนชื่นใจเย็นแล้วทางธกส.เข้ามาช่วยเหลือหรือว่าสนับสนุนยังไงบ้างครับธกส.นี่เริ่มแรกเลยนะทุนเรื่องการส่งเสริมมาสอนเรียนรู้เรื่องการทำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน้อมนำไปสู่เกษตรทฤษฎีใหม่แล้วก็โปรโมทเรื่องการท่องเที่ยวแล้วก็มาทำท่องเที่ยวเชิงเกษตรเข้ามาส่งเสริมเรื่องการสัมพันธ์โฆษณาเรียกว่าธกส.เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นเพื่อนของเกษตรกรมาตลอดทุกอย่างเลยเราดีใจที่เกษตรกรบ้านสาลาดินเนี่ยเขายืนได้ด้วยตัวเองแล้วก็มีความสุขนะคะก็เป็นความภาคภูมิใจหนึ่งของธนาคารที่ได้ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรมาถึงตรงนี้จะเห็นว่าชุมชนบ้านสารดินเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของชุมชนท่องเที่ยวที่น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับชุมชนโดยมีธกส.เป็นอีกหนึ่งแรงหนุนเสริมและเพิ่มพลังให้กับชุมชนบ้านสารดินที่วันนี้พร้อมและยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนคุณผู้ชมท่านไหนอยากลองใช้ชีวิตนะครับเป็นหนุ่มนาข้าวสาวนาบัวนะครับก็สามารถมาได้ที่นี่ครับชุมชนบ้านสารดิน
สนับสนุนโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเคียงคู่รู้ค่าประชาชน